ครับมากันพร้อมมานะครับสำหรับวันนี้รายการตีข่าวเด่นกับเทรนตลาดนะประจำวันที่21สิงหาคมนะครับก็จะมาคุยกันหลายประเด็นเลยครับเช่นเคยวันนี้ก็จะมีประเด็นของเรื่องนโยบายผ่อนคลายทางการเงินนะครับของไทยเราเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ไหมหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ไทยนะครับไตรมาส2มาก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแข็งแรงนะแบงก์ชาติก็ออกมาคอมเมนต์ด้วยเนี่ยตรงเราจะมีในการดำเนินนโยบายทางการเงินต่อไปยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันแล้วก็จะมีมุมมองของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับที่จะพูดถึงยอดผลิตแล้วก็ยอดขายรถยนต์นะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในเดือนกรกฎานะครับรวมถึงภาพรวมอุตสาหกรรมธนาคารนะมันก็สืบเนื่องมาจากหัวข้อของหัวข้อแรกนะครับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไทยเนี่ยจำเป็นไหมก็จะมาคุยว่าแล้วเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อกลุ่มธนาคารไหมนะครับแล้วก็จะมาเจาะลึกหุ้นรายตัว4ตัวด้วยกันก็จะมี TMB BDMS STA แล้วก็ CPN นะครับโอเคสำหรับวันนี้เราเริ่มกันเลยสำหรับมุมมองตลาดนะครับเรามองยังผันผวนในแดนบวกอยู่นะครับให้กรอบ1693ถึง1710นะครับเซนติเมนต์บวกที่จะมาช่วยทำให้ตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นก็เรื่องเลือกตั้งครับมันมีความชัดเจนขึ้นและคิดว่าก็จะชัดเจนขึ้นมากขึ้นกว่านี้นะครับรวมถึงเรื่องของประเด็นที่สองนะครับประเด็นเรื่องทรัมป์เนี่ยได้ขอออกมาคอมเมนต์แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองเป็นมุมบวกผมมองเป็นเรื่องบวกต่อหุ้นบ้านเรานะครับเมื่อดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันปรับตัวลงเนี่ยมันก็อาจจะมีโฟลว์ต่างชาติที่แวะเข้ามาพักในรีเจนอลหรือเข้ามาบ้านเราบ้างนะครับผมตรงนี้เนี่ยอยากให้ไปจับตาฟังคอมเมนต์ของการประชุมเศรษฐกิจแจ็คสันโฮนะครับวันที่23ถึง25เดือนนี้นะครับผมรวมถึงติดตามฟังการเจรจาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐด้วยของตัวแทนการค้านะในช่วงวันที่22ถึง23เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้อยากให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของไทยเรานะครับจะมีการประกาศตัวเลขส่งออกนำเข้านะครับประจำเป็นรายเดือนนะครับผมตรงนี้เนี่ยคาดการไว้ส่งออกโต 10% นะครับซึ่งก่อนอันเนี้ย 8.19 ก็เขาคาดการว่าจะโตขึ้นนะครับมาเป็นที่ 10% ก็ต้องเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะยังไงนะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนยังคงแนะนำให้ selective นะครับแล้วก็คัดสรรตัวที่มีธีมเด่นๆมานะครับก็อย่างเช่น TKS แนะนำเป็นธีมหุ้นปันผลนะครับPIM ยังคงเชียร์ในด้านของเทคนิคนะครับแล้วก็สวัสดมีทั้งพื้นฐานเทคนิคแล้วก็เรื่องของ margin block trade ที่น้อยลงนะครับมันก็จะช่วยทำให้กระตุ้นแรงเก็งกำไรเข้ามาในตัวสวัสดได้นะครับ effective ไปแล้วเมื่อวานนะจาก 900,000 กว่าเหลือ 600,000 กว่าครับผมแล้วก็กลยุทธ์ pair trade ยังคงให้ถือลอง jazz แล้วก็ short jazz U18 นะครับโอเคประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้เนี่ยที่ตัวเลข GDP ของไทยเนี่ยออกมาก็ 4.6% นะครับดีกว่าคาดไว้ 4.4 ก็ถือว่าก็โอเคนะครับโตยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับตรงนี้มองว่าแบงก์ชาติก็คงมั่นใจแล้วแหละว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็เติบโตดีตามคาดนะครับอะไรอย่างนี้เขาเลยมองว่าแล้วนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่ใช้มานานกว่า3ปีตอนนี้เนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าแบงก์ชาติอาจจะมองเห็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับจากรอบๆด้านนะครับของต้นทุนของธุรกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วการคงดอกเบี้ยมานานแล้ว3ปีเนี่ยคืออาจจะเป็นการประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปหรือเปล่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายก็ได้เนี่ยครับผมรวมถึงเรื่องของ policy space ด้วยเมื่อเวลาเราดูดอกเบี้ยบ้านเรากับดอกเบี้ยของอย่างเช่นสหรัฐเนี่ย space ก็จะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆพอ space มันกว้างขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตหรือเปล่าตรงนี้อาจจะทำให้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบงก์ชาติเนี่ยหันมามองว่านโยบายผ่อนคลายมันยังจำเป็นไหมอะไรอย่างนี้แต่ปัญหาหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาหลักแล้วก็ยังติดอยู่ก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยที่ยังคงห่างไกลจากเป้าอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยล่าสุดมันอยู่ที่ 1.46 นะครับล่าสุดแต่เป้าเนี่ยคิดว่าคงประมาณ2นิดๆประมาณนี้ก็ยังคงห่างอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าไปปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็อาจจะมีผลกระทบต่ออินเฟชันได้เหมือนกันนะต่อการเติบโตของเศรษฐกิจตรงนี้ได้แต่หากว่าคือถ้ามองว่าตัวเลข GDP มันโตอ่ะมันโตจริงแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องดูว่ามันกระจุกตัวหรือเปล่านะครับด้วยตรงนี้อาจจะต้องคิดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแบงก์ชาติเขามองว่าเขาให้น้ำหนักกับ point ข้างต้นพวก policy space อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักในการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับค่ะก็มาต่อกันในส่วนของตัวภาพรวมออโต้เซกเตอร์นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของตัวทางสอทเองนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะในส่วนของตัวยอดผลิตรถยนต์นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะก็ออกมาอยู่ที่ราวประมาณ 183,000 คันนะคะซึ่งเติบโตราว 15% year on year นะคะแล้วก็เมื่อนับรวมกับตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้นะคะอยู่ที่ 1.24 ล้านคันนะคะตรงนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ 11.7% นะคะขณะที่ในส่วนของตัวทางด้านยอดขายรถยนต์ในประเทศเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยังคงเติบโตดีนะคะโดยเติบโตถึง 25.7% นะคะมาอยู่ที่ 81,946 คันค่ะหลักๆของการยอดขายเติบโตในประเทศนะคะที่เติบโตดีก็ได้แรงหนุนนะคะจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวนะคะผ่านการลงทุนทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะตลอดจนในส่วนของการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะคะที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ในส่วนของตัวด้านการส่งออกเองนะคะก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัว year on year นะคะโดยเดือนกรกฎาคมนะคะก็อยู่ที่ 91,151 คันค่ะในส่วนของภาพการผลิตนะคะที่เราได้เห็นว่าการเติบโตที่ค่อนข้างออกมาโดดเด่นนะคะตลอดในทุกๆเดือนที่มีการประกาศตัวเลขออกมานะคะก็ทำให้ในส่วนของตัวทางด้านสอทเองค่ะก็ได้มีการปรับเพิ่มนะคะยอดผลิตรถยนต์ปีนี้นะคะจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่า2ล้านคันนะคะมาอยู่ที่ 2.08 ล้านคันค่ะโดยการเพิ่มครั้งนี้นะคะก็จะคงเป้าในส่วนของตัวยอดผลิตเพื่อการส่งออกนะคะไว้ที่ 1.1 ล้านคันค่ะแต่ว่าไปเพิ่มในส่วนของตัวยอดผลิตเพื่อขายในประเทศนะคะจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 900,000 คันนะคะเป็น 9.8 แสนคันค่ะในส่วนของตัวภาพการลงทุนเองนะคะทางฝ่ายก็ยังคงมีมุมมองบวกนะคะต่อในส่วนของภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะที่คาดยังเติบโตโดดเด่นในปีนี้นะคะโดยในส่วนของตัวภาพรวมนะคะตั้งแต่ต้นปีมานะคะยอดการผลิตนะคะก็คิดเป็น 59.6% นะคะของประมาณการใหม่ที่ 2.08 ล้านคันนะคะโดยตรงนี้เองในส่วนของตัวหุ้นรายตัวนะคะเราก็ยังคงเลือก AH นะคะเป็นท็อปพิกในส่วนของตัวกลุ่มยานยนต์นะคะจากในส่วนของตัวกำไรปกตินะคะที่โตโดดเด่นมากที่สุดนะคะขณะที่ในส่วนของตัวราคาเองนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแลกกาดนะคะแล้วก็ถือว่ามีอัพไซด์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะโดยในส่วนของตัว AH เองนะคะก็เมื่อวานปิดอยู่ที่ 33.25 นะคะในส่วนของ Target Price เราให้ไว้อยู่ที่ 48.50 บาทนะคะตรงนี้ก็ยังมีอัพไซด์ราว 45% นะคะขณะที่ในส่วนของสิ้นปีนะคะราคาปิดก็อยู่ที่ 34.5 นะคะขณะที่ในส่วนของอีก2ตัวที่เหลือนะคะในส่วนของตัว AH กับ Z นะคะสมบูรณ์ Advance เราก็ยังคงแนะนำซื้อค่ะก็ในส่วนของตัว Stanley นะคะขอโทษทีค่ะในส่วนของตัว Stanley เองนะคะเราก็ยังคงแนะนำซื้อนะคะโดย Target Price เราให้ไว้อยู่ที่311บาทนะคะในส่วนของปี62นะคะและในส่วนของตัวสมบูรณ์ Advance นะคะในส่วนของตัว Target Priceเราให้ไว้อยู่ในที่27บาทนะคะซึ่งตรงนี้เป็นราคาของปี62นะคะที่เรา roll over ไปนะคะในส่วนของตัวภาพรวมออโต้ค่ะต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับทางธนาคารประเทศไทยก็เริ่มส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วนะครับจากการประกาศ GDP นะครับไตรมาส2ที่ออกมาดีนะครับทำใ
ธนาคารประเทศไทยอาจจะมีการปรับคาดการณ์ GDP ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือของปีนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาดูว่าถ้าเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นจะส่งผลยังไงต่อกลุ่มธนาคารนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทรนด์อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะครับของกลุ่มธนาคารเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับจากการที่ผลตอบแทนสินเชื่อเนี่ยปรับขึ้นได้เร็วกว่านะครับเนื่องจากการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับในขณะที่ต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีการปรับช้ากว่านะครับเนื่องจากธนาคารมีเงินฝากประจำอยู่บางส่วนซึ่งต้นทุนจะปรับขึ้นช้ากว่าเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็เงินฝากกระแสรายวันนะครับทางฝ่ายมองว่าธนาคารขนาดใหญ่น่าจะได้รับผลดีมากกว่าธนาคารขนาดเล็กนะครับส่วนหนึ่งจากสินเชื่อที่เติบโตในปีนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับนอกจากนี้ธนาคารขนาดเล็กหลายธนาคารนะครับยังมีสินเชื่อหลักเป็นสินเชื่อเช่าซื้อนะครับซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่นะครับซึ่งจะไม่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นยังคงน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารนะครับคือลงทุนมากกว่าปกตินะครับจากแนวโน้มสินเชื่อที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อรวมกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นทำให้ทางฝ่ายยังคงน้ำหนักลงทุนมากกว่าปกตินะครับและยังคงให้ BPL นะครับเป็นหุ้นท็อปของกลุ่มนะครับเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะเติบโตสูงในปีนี้นะครับให้ราคาพื้นฐานไปที่215บาทนะครับแล้วก็แนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ TMBอีกตัวหนึ่งคือ TMB นะครับที่ราคาปรับลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากมีการลือว่า TMB เนี่ยมีการไปทำธุรกรรมในตุรกีนะครับซึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่าทาง TMB ก็ได้แจ้งข่าวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าไม่มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารหนี้ในประเทศตุรกีนะครับแต่มีธุรกรรมเทรดไฟแนนซ์นะครับให้กับลูกค้าที่ไปลงทุนในตุรกีนะครับแต่ก็มีปริมาณน้อยนะครับไม่ถึง 1% ของสินเชื่อรวมนะครับหรือไม่เกิน 6,000 ล้านบาทและยังคงเป็นหนี้ปกติดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับประเด็นดังกล่าวจะเป็นสาเหตุให้หุ้นลงแรงนะครับแต่ว่าทางฝ่ายมองว่าไม่มีผลกับผลประกอบการนะครับเนื่องจากการไม่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตราสารนี้ทำให้ไม่มีผลกระทบจากการลงทุนนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องตั้งสำรองของลูกหนี้สินเชื่อนะครับเนื่องจากยังคงเป็นหนี้ปกติดีนะครับทางฝ่ายมองว่าการสินเชื่อที่หดตัวมีผลมากกว่านะครับและมีอาจจะมีการปรับประมาณการลงนะครับโดยทาง TMB นะครับรายงานทพ 1.1 นะครับซึ่ง TMB มีการลดลงของสินเชื่อในเดือนกรกฎาคมนะครับถึง 1.1% มันออนมันนะครับและทำให้สินเชื่อเติบโตจากสิ้นปี60เนี่ยเหลือเพียงแค่ 0.6% year to date น่าจะมีผลกับต่อผลประกอบการ TMB มากกว่านะครับซึ่งทางฝ่ายอยู่ระหว่างการปรับประมาณการการเติบโตสินเชื่อกำไรรวมไปถึงราคาพื้นฐานนะครับจากเดิมที่ให้ไปที่2.38 บาทต่างลงนะครับอะไรก็ตามนะครับการชี้แจงของทีม B นะครับน่าจะทำให้ความกังวลเกี่ยวกับธุรกรรมในตุรกีที่คลายไปนะครับและน่าจะทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นได้นะครับยังแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับทีม B ค่ะสำหรับตัวของ BDMH นะคะก็มองบวกต่อผลประกอบการในครึ่งหลังอยู่นะคะเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของธุรกิจอินชูรันด้วยในไตรมาส2ที่ผ่านมานะคะลูกค้าอินชูรันได้เพิ่มถึง 17% นะคะเยียร์นะคะซึ่งเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส1นะคะที่เพิ่มขึ้น 24% year on year นะคะนอกจากนี้ก็คาดจะขยายไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติอื่นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศนะคะแล้วก็โรงพยาบาลในเครือโดยเฉพาะในกลุ่มของสมิติเวชนะคะ BNH แล้วก็รวมทั้งการเติบโตของโรงพยาบาลใหม่นะคะโดยปัจจุบันมี EBITDA margin ติดลบอยู่ที่เพียง4แห่งนะคะหากในครึ่งหลังนี้นะคะมองต้นทุนการเงินนะคะมีแนวโน้มจะลดลงกว่าคาดนะคะเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นนะคะเข้ามาแปลงสภาพการใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทำให้จะมีการปรับคำนวณมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพใหม่นะคะประกอบกับบริษัทยังไม่มีแผนจะกู้ยืมเงินเพิ่มหากในครึ่งปีหลังนะคะก็คาดจะมีเปิดโรงพยาบาลใหม่เพิ่ม2แห่งก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายนะคะแล้วก็ในส่วนของชีวาทรานซิชันนอลแคร์สำหรับBDMH Wellness Clinic นะคะปัจจุบันก็เปิดให้บริการ OPD ไปรวมเป็น3สูตรนะคะโดยคาดว่าจะเปิดครบทั้ง80ภายในปี61นี้นะส่วนของ IPD นะคะก็คาดจะมีจำนวนเมมเบอร์อยู่ที่นะคะ50รายนะคะสิ้นปีนี้ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดในช่วงต้นปี62นะคะเป็นต้นไปสำหรับแผนลงทุนอื่นๆนะคะอย่างเช่น Phoenix Project โรงพยาบาลนานาชาติแล้วก็จอมเทียนพัทยานะคะก็คาดจะทยอยเปิดได้ในช่วง
ปี62แล้วก็ปี63โดยทางฝ่ายคาดจะปรับกำไรปี61ขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยมองว่าไตรมาส3ยังเด่นนะคะโดยเนื่องจากรายได้ year to date ปัจจุบันนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 6-7% นะคะยังแนะนำทยอยซื้อนะคะส่วนราคาพื้นฐานก็อยู่ระหว่างปรับค่ะครับตัว STA นะครับก็จะเริ่มเห็นอะไรบวกๆเข้ามาในตัว STA ครึ่งปีหลังนะครับก็คิดว่าแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังจะเติบโตได้จาก2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกคือบริษัทจะขายแบบ selective แปลว่าจะเลือกขายที่ให้ได้กำไรมากกว่าจะเน้นยอดขายนะครับ2คือธุรกิจถุงมือยางเนี่ยเริ่มมีกำไรเด่นชัดครึ่งแรกมีกำไร545 ล้านคิดเป็น 38% ของกำไรครึ่งแรกก็คิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนในกำไรในครึ่งปีหลังแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขายังจะขยายกำลังการผลิตอีก 21% ประมาณการปี61นะครับก็ปรับเพิ่มจากเดิมนะครับแม้ว่าแนวโน้มราคายางไม่ปรับขึ้นมากจากผลผลิตยางนะครับแต่คิดว่ากลยุทธ์การขายกำไรที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มถุงมือยางเนี่ยน่าจะมีผลทำให้การดำเนินงานเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วเราปรับมาจิ้นขึ้นจากเดิม 2% ปรับกำไรเป็น 2,197 ล้านก็ดูภาพรวมการประชุมเนี่ยเมื่อวานนักวิเคราะห์การประชุมก็ไม่ได้แยกอะไรนะครับมีปัจจัยบวกที่ขับเคลื่อนการเติบโตได้นะครับปรับคำแนะนำเป็นซื้อราคาพื้นฐานที่15.50 บาทนะครับมีอีกตัวนึงนะครับตัว CPN อันนี้มาจากข่าวหุ้นครับเก่งจริงครับมาก่อนตลาดด้วยครับเขาบอกว่าเขามีราคาชัดเลยนะมีคนปล่อยกู้ด้วยเขาบอกว่าCPN เนี่ยจ่อทำเทนเดอร์นะครับ Gland เนี่ย 3.50 บาทโดย BBL เป็นคนปล่อยกู้ดีลนี้นะครับในข่าวเนี่ยแจ้งว่าจะซื้อจากผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับ Gland ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์วิทยุผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่อง7เนี่ยถืออยู่ประมาณ 18% เดี๋ยวต้องรอดูนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวตลาดเลยที่ก่อนผมเข้าห้องผมก็ดูมันยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอดูสุดยอดครับสุดยอด CPN ก็ผมถามเขามาเมื่อเช้านี้เขาไม่ได้ปฏิเสธเขาพูดอย่างเงี้ยเขาพูดว่าศึกษาอยู่แต่ยังไม่มีข้อสรุปก็แปลว่าข่าวนี้อาจจะเป็นจริงอาจจะเป็นจริงคืออาจจะมีคุยกันแต่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับอันนี้ก็จะมองว่าถามว่าเอ๊ะทำไม CPN จะซื้ออันนี้ผมคิดว่าก็เป็นหนทางการเติบโตครับในตัว CPN เองเนี่ยเรื่องเขาเปิดศูนย์การค้าเนี่ยหัวเมืองในกรุงเทพทุกทำเลหรือว่าในหัวเมืองใหญ่ๆต่างจังหวัดก็ไปหมดแล้วนี่ไปหัวเมืองย่อยนะมันก็จะเริ่มตันนะครับมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องซื้อกิจการอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก่อนหน้านี้เขาไปถือหุ้นที่ดุสิตธานี22-23% อันนั้นก็คือผมคิดว่าเขาจะร่วมกันทำโปรเจกต์ที่โรงแรมดุสิตธานีที่เขาจะทำเป็นโปรเจกต์ใหม่คือจะทุบโรงแรมทิ้งและทำเป็นศูนย์การค้าอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็มันเป็นวิธีการนะครับเขาจะไปต้องหาวิธีว่ามาซื้อกิจการแล้วช่วยในตัว Gland เนี่ยส่วนใหญ่สินทรัพย์นะครับก็จะเป็นโครงการสำนักงานศูนย์การค้าให้เช่าในทำเลพระราม9แล้วก็ตัว Gland เนี่ยลงทุนใน Gland RT นะครับ Lead 15% นะครับซึ่งมีสินทรัพย์เป็นอาคารสำนักงานประมาณ 87,000 ตารางเมตรในตัว CPN เองเนี่ยมันก็ยังดูได้ยากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ 3.50 บาทจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเขาซื้อที่ราคาเท่าไหร่นะครับความถูกความแพงของการซื้อเนี่ยมันมีผลต่ ผลต่อการที่บริษัทไปซื้อสินทรัพย์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของ CPN เรายังคงราคาพื้นฐานไว้ที่80นะครับราคาปัจจุบันก็ใกล้80นะครับยังแนะนำถือในเราคิดว่าในตัวของ Gland เนี่ยอาจจะมีการเก็งกำไรเพราะดูจากราคาปิดที่2.88 บาทนะครับคงมั่วๆขึ้นไปได้อะถ้าดูอย่างเงี้ยมั่วๆเพราะว่าถ้ามั่วแบบนี้คือมั่วว่าอัพไซด์ไม่รู้มีแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เหมือนเวลาเราเล่นหุ้นprospect ไม่ดีอ่ะ prospect ไม่ดีก็ลงไปเรื่อยๆนะครับก็มองพยายามมองมุมกลับอย่างเงี้ยครับผมสังเกตดูว่าหุ้นต้องมองมุมกลับอย่างเงี้ยจริงเสมอเลยครับคิดว่าตรงส่วนของวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้สำหรับในตัวของมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญนะครับ
ก็ขอให้นักมาร์เก็ตติ้งทุกคนนะครับเอาเรื่องราวของเรานะครับไปฝอยๆให้ลูกค้าฟังนะครับเราอาจจะได้ไอเดียแปลกๆนะครับอาจจะได้วอลุ่มซื้อขายกลับมานะครับถ้ามีอย่างนี้ผมขอปิดการประชุมตรงนี้แค่วันนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ